ฝันด่วนทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะยิงประตูคมขึ้นเดอะตุ๊กคอนเฟิร์มด่านอีชิอิใส่ใจสุดๆไปหาสหรัฐถึงถิ่นขณะที่ยู20พร้อมโชว์โหดคว้าแชมป์อาเซียนส่วนชานลงยศกรไปซ้อมกัมบะเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันก่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มกันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเวียดนามไปแข่งฟุตบอลมานะครับก็ไม่ได้มีเวลาอัดคลิปเลยแต่หลังจากนี้ก็กลับมารันปกติก็จะก่อติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยให้ได้ทุกวันแล้วก็เรื่องของนักเตะไทยในการค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศนะครับอัปเดตเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมให้ลงสนามเยอะทั้งศึกฟุตบอลคิงคัพชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็ฟีฟ่าเดย์นะครับซึ่งถือว่ามีรายการให้ทีมชาติไทยเราได้ลงแข่งให้แฟนบอลชาวไทยได้ตามเชียร์เยอะตอนนี้อีชิอิก็กำลังอยู่ในช่วงพักร้อนเดี๋ยวจะกลับมาเมืองไทยในเร็วๆนี้นะครับเพื่อเตรียมสารงานในการยกระดับทัพช้างศึกทีมชาติไทยต่อในช่วงพักร้อนของอีชิอิที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเขาไม่ได้พักอย่างเดียวเขายังเดินทางไปให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยที่ค้าแข่งอยู่ในเจลีกนะครับก่อนหน้านี้เดินทางไปหาเจ้าบุ๊กเอกนิปัญญาเดินทางไปหาแพทริกกุตาฟสันกับเกียรติพลอุดมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอิชิอินะครับเดินทางไปหาพี่ตังสารัตอยู่เย็นนะขาแข้งอยู่กับเรโนฟายามากุจิทีมใน J2 ก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ตังสารัตอยู่เย็นในการขาแข้งในเจลีกประเทศญี่ปุ่นให้พี่ตังปรับตัวให้ได้ไวที่สุดผมเชื่อว่านี่เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับพี่ตังนะการที่โค้ชทีมชาติไทยเนี่ยให้ความใส่ใจเดินทางไปที่สนามซ้อมไปพูดคุยไปแนะแนวทางนี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าอีชิอิเขาทำได้ดีมากนะไม่แปลกใจเลยว่าที่นักฟุตบอลไทยทีมชาติไทยทุกคนจะรักเขาเพราะเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะครับก็หลังจากนี้อีชิจะกลับมาเมืองไทยแล้วก็ทำงานต่อเป็นเรื่องที่ดีมากๆน่าสนใจคราวนี้แหละจะเป็นยุคของอีชิแบบจะเต็มจะได้มีเวลาฟีฟ่าเดย์อุ่นเครื่องทดลองทีมแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์อย่างคิงคัพชิงแชมป์อาเซียนน่าสนใจแนวทางการทำทีมของอีชิหลังจากนี้ให้ติดตามรับชมกันนะครับขณะที่ปัญหาของทีมชาติไทยถ้าใครสังเกตเป็นสิ่งที่ติดตัวทัพช้างศึกมาตลอดคือจังหวะการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมเท่าไหร่นะครับก็ส่งผลให้เราเนี่ยไม่ได้ไปต่อในรอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียซึ่งการยิงประตูไม่เฉียบคมนะตอนนี้ทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนซึ่งเป็นสภากรรมการเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการจบสกอร์ของทีมชาติไทยที่หลังจากนี้จะต้องมีตัวช่วยมาทำให้ดีกว่าเดิมทั้งโค้ชในตำแหน่งกองหน้ารวมไปถึงข้อมูลต่างๆล่าสุดเนี่ยเดตุกปิยพงษ์นะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยทุกชุดจะมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมขึ้นแน่นอนเดตุกบอกว่าตอนนี้เนี่ยห้องซิมูเลเตอร์จะเป็นห้องที่เป็นประโยชน์ในการมาพัฒนากองหน้าทีมชาติไทยเขาบอกว่าห้องซิมูเลเตอร์จะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาเรื่องของกองหน้าไทยโดยเฉพาะเมื่อก่อนมีใช้ที่ประเทศเยอรมันเป็นห้องจำลองการยิงประตูโดยหน้าจอเนี่ยจะแสดงสัญญาณไฟจุดที่กองหน้าต้องยิงลูกบอลให้ตรงจุดซึ่งลูกบอลจอกมาจากทิศทางที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยเท้าหรือการพยายามทำประตูด้วยศีรษะเขามั่นใจแล้วว่าเมื่อห้องนี้สร้างเสร็จโดยใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเราจะได้กองหน้าที่มีความเฉียบคมในการทำประตูที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมก็เห็นด้วยนะในการเอาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยพัฒนาทีมชาติไทยซึ่งเรื่องนี้ทีมระดับโลกเขามีกันมาหมดแล้วก็รอดูอยากให้ทุกฝ่ายอย่างที่บอกว่าจับมือช่วยกันพัฒนาให้ทีมชาติไทยมันแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูห้องซิมูเลเตอร์1ปีกำลังสร้างอยู่นะครับเดตุกคอนเฟิร์มเองว่าห้องนี้จะช่วยพัฒนานักฟุตบอลไทยในเรื่องการจบสกอร์ให้ดีมากขึ้นอย่างที่บอกว่า
จริงๆเรื่องพวกนี้การจบสกอร์ให้มันคมเนี่ยมันซ้อมไม่ได้มันมีวิธีการแบบที่ระดับโลกก็ทำกันซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นปัญหาที่บอลไทยเราเจอในช่วงหลังเราสร้างสรรค์เกมได้ไปพื้นที่สุดท้ายได้แต่จังหวะการยิงประตูพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเป็นปัญหามาตลอดก็หลังจากนี้ผมเชื่อว่าในยุคของมาดามแป้งที่มีเดอะตุ๊กเป็นสภากรรมการแล้วมีอิชิทำให้เป็นเฮดโค้ชเนี่ยน่าจะมีการแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้ดีขึ้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวทีมชาติไทยน่าจะมีข่าวสารอัปเดตเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะทั้งเรื่องของทีมที่จะอุ่นเครื่องแล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนที่จะแข่งขันในช่วงปลายปีนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติมาเลเซียเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชนะครับคิมพันกรออกไปตอนนี้เขาแต่งตั้งเพามาตี้ซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชคิมพันกรขัดตาทับไปก่อนกำลังสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่ซึ่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติมาเลเซียเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นปาร์คฮังซอค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในทีมจากอาเซียนเพราะว่าทีมจากอาเซียนกับชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่ยเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะครับก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มก็เดี๋ยวรอดูในช่วงปลายปีนะครับจากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันหน่อยนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่บุรีรัมย์เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานและโค้ชเป็นเอเมสันเปเรรานะครับและที่สำคัญคือตอนนี้ทัพช้างศึก U20 ของเราเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่17จนถึง29กรกฎาคมนะครับไปดูทีมชุด U20 กันหน่อยชุดนี้น่าสนใจนะครับเป็นชุดแห่งความหวังเหมือนกันก็มีนักเตะจากบุรีรัมย์เยอะมากเพราะว่าบุรีรัมย์รับผิดชอบแต่ก็มีจากทีมอื่นนะนักเตะบุรีรัมย์ที่น่าจับตามองก็จะมีธนกฤตโชติเมืองปักเนี่ยที่เล่นชุดใหญ่บุรีรัมย์แล้วก็จะเป็นเดอะแบกของทีมชุดนี้แล้วก็มีชโนไทยกับดุษฎีถ้าใครได้ตามชุด U16 เนี่ยยุคที่เล่นในบ้านเราที่โค้ชพิภพทำชโนไทยกับดุษฎีเนี่ยเป็น2นักเตะที่เล่นได้ดีมากในทีมชุดนั้นก็ขึ้นมาอยู่กับชุด U20 แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่น่าติดตามสิระดันัยโพสีจากอัสสัมชัญเนี่ยอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีเคเลนธนดรไลออนที่บุรีรัมย์คว้าตัวมาใหม่ก็มาอยู่กับทีมชุดนี้แล้วก็ธนวุฒิโพชัยจากหนองบัวอันนี้ก็ความสามารถเฉพาะตัวดีติดตามนะครับชุด U20 ของเราเนี่ยลงฝึกซ้อมที่อินโดเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับมาเลบูไนและก็สิงคโปร์เกมแรกของทีมชาติไทย U20 เนี่ยเราจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับในวันที่19กรกฎาคมเวลา 1:30 จากนั้นวันที่22กรกฎาคมเนี่ยจะเจอกับทีมชาติบรูไนเวลา15:00 PM แล้วก็ปิดท้ายวันที่25กรกฎาคมเนี่ยเราจะเจอกับมาเลเซียครับคุณผู้ชมโดยการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนของชุด U20 ปีเนี่ยมีถ่ายทอดสดให้ดูนะครับผ่านทาง AIS Pay รับชมกันได้นี่คือชุดแห่งอนาคตที่เขาเอาไปฟูมฟักเอาไปปลูกปั้นที่บุรีรัมย์มาแล้วก็มีกฎเหล็กเยอะแยะมากมายกฎของ U20 เนี่ยใช้เหมือนกฎของบุรีรัมย์เลยแน่นอนจะมีในเรื่องของวินัยที่ดีมากๆเลยทีมชุดนี้ติดตามนะอยากเห็นการเล่นละเราต้องมาโฟกัสกับทีมชุดเนี่ยหลังจากชุด U16 ที่เซอร์เดชทำมันดูดีมากเลยนะคราวนี้มาดูชุด U20 ที่บุรีรัมย์นำไปทำแล้วก็มีโค้ชอย่างเอเมสันเปเรราคุมทัพว่าจะออกมาเป็นแบบไหนรอติดตามรับชมกันนะครับจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของทัพฉลามชนบุรี FC นะครับล่าสุดออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการว่าได้ทำการปล่อยตัวชาญรงค์พรมสีแก้วกับยศกรบูรพานะครับ2นักเตะตัวเก่งดีกรีทีมชาติไทยบินตรงนะครับไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมกัมบะโอซาก้าร่วมฝึกซ้อมกับกัมบะชุดใหญ่เลยนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างวันที่19จนถึง25กรกฎาคมนี้นะโดยการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นข้อตกลงการพัฒนานักฟุตบอลของชลบุรีกับกัมบะโอซาก้าแล้วก็กัมบะเนี่ยได้มีการดูฟอร์มทั้ง2คนอย่างต่อเนื่องและเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยสามารถพัฒนาได้เชื่อว่าการไปซ้อมกับกัมบะเนี่ยจะทำให้ชั้นชาญลงกับยศกรเนี่ยได้เจออะไรใหม่ๆและจะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นไปเยอะๆครับไปซ้อมไปเล่นเนี่ยไปต่างประเทศเยอะ
มันจะทำให้นักฟุตบอลไทยเราเนี่ยมี mindset ที่ดีมากขึ้นผมการันตีในเรื่องนี้จริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ